สบายดีตอนเช้าเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนมื้อนี้วึงได้พามาชมบ้านเนาะอยู่ประเทศลาวนี่ก็คือสองเอ้ยน้องกำลังที่จะใส่บาตรตอนเช้าเนาะภาษาไทยก็บิณฑบาตตอนเช้าใส่บาตรเนาะพระก็มาบิณฑบาตนะคะพูดผิดเว้าใหม่พักก็มาเลยเนาะยาคูเนาะอยู่บ้านวึงสิเอิ้นว่ายาคูเนาะเพิ่นก็จะมาตอนเช้าทุกๆเช้าเนาะทุกเช้าก่อนหน้าเนาะหน้าก่อนจะไปทํางานหน้าก็จะออกมาใส่บาตรกับแม่นะคะทุกคนนี่คือเป็นญาติกันเนาะอยู่หน้าบ้านเดียวกันนะคะคือญาติวึงแถวๆนี้นะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับญาติเนาะมีบ้านน้าสี่ห้าหลังทางด้านหน้านะคะบ้านบึงอยู่ตรงกันข้ามนะคะมาตอนนี้ยาครูก็จะให้พรบิณฑบาตเสร็จแล้วเนาะยาคูหรือว่าพระก็เดินกลับวัดนะคะวัดก็สุดซอยนี้นะคะก็ถึงวัดแล้วนะวัดโพนสว่างใต้ไสยรามแขวงสวรรณเขตเนาะคือท่านก็เดินกลับนะคะเดินกลับวัดไปนี่ก็เป็นบ้านวึงเองนะคะวันนี้จะล่มลื่นหน่อยนะคะวันนี้คือเหมือนทำท่าแหละฝนจะตกนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกแต่ก็เย็นๆดีนะคะทุกคนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่วึงเก็บไว้นะคะประเพณีอันดีงามของประชาชนลาวและก็อยู่ประเทศลาวเนาะอยู่ที่สวรรณเขตเมืองไกสอนพรมวิหารจะถ่ายภาพบรรยากาศที่เคยเป็นมาหลายปีก่อนยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนประเพณีเนาะตอนเช้าเนาะพระก็จะออกไปบิณฑบาตทุกเช้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปวึง BK Channel ให้เนาะบรรยากาศก็มีเสียงไก่ขันนำนะคะทุกคนไก่ตอนเช้าเนาะบรรยากาศดีๆนะคะบ้านบรรยากาศมีฝนตกอ้อมข้างอ้อมเอวบรรยากาศหน้าบ้านแม่สิมาใส่บาตรต้นเสาเด็ดโอ้ปวดหนักบ้านหน้าบ้านเพื่อนบ้านตอนนั้นคุมน้ำมันย่างมั้ยยืนรอครูบายืนรอพระSatsang with Mooji